เป็นไรตัวอันนี้เป็นไม่หรอกเขาลังแกเหมือนมาอย่างนี้ก็โดนโอ้โหใครอย่างนี้ใครแบบว่าทำอะไรก็มีประวัติหมดเลยใครมีประวัติเนี่ยเขาก็ไปต้องไปหาหมดเลยอะไรของพี่ทำอาชีพสุดเพื่อนเพื่อนช่วยแชร์กันด้วยนะคะพอดีว่ามาส่งต้นไม้นะคะครับพี่เรามาส่งเราเป็นส่งต้นไม้นะคะพอดีว่าเรามาส่งต้นไม้ไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะเพื่อนๆแล้วพี่เขามาขอตรวจมาขออะไรเรานะคะสงสัยเราเห็นเป็นรถเราเขาแจ้งมาเป็นรถเนี่ยยี่ห้อนี้รถนี้ทำไมครับหนูขออนุญาตมีบันทึกที่มีแจ้งค่ะหนูขอชื่อคนแจ้งด้วยค่ะเพื่อนๆคะแชร์ไปให้หน่อยนะคะพอดีว่าเรามาส่งต้นไม้บอนสีให้ลูกค้านะคะไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะแล้วตำรวจมาล้อมรถเราอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยค่ะเราก็ยอมรับว่าเราเสพยาบ้าอยู่เพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยนะคะยาบ้าอยู่เราก็ผิดกฎหมายอยู่นี่เรามันเป็นรถเป้าหมายที่ว่าเขาแจ้งมาไม่ใครแจ้งครับพอดีผมทำอาชีพเราทำอาชีพเนี่ยค่ะหนูกำลังโทรหาในอำเภอค่ะผมมาส่งต้นไม้นะครับผมมาส่งต้นไม้โทรหาในอำเภอแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยนะครับผมไม่เข้าใจเลยครับว่าผมเป็นรถผู้ต้องสงสัยไงในเมื่อผมไม่เคยไปทำอะไรที่เป็นเจ้าที่ปราบปรามยาเสพติดเนาะมันมีเหตุที่ต้องมาตรวจรถคันนี้อยู่เนาะเราเจอรถปั๊บเราก็ต้องตรวจแล้วรู้มีต้องไม่ให้คนรู้มือแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกถ้ารู้มเสพก็คือเสพไม่เสพก็คือไม่เสพไม่เห็นเป็นไรก็ขออนุญาตเพื่อนๆแชร์ไปนะคะเพราะว่ารอบแรกหนูมีบันทึกวิดีโอไว้ว่าที่ตำรวจมารถนะคะมาขอพูดแล้วตอนนี้ตำรวจพูดแบบนี้นะคะคนละเรื่องกันเลยนะคะกับรอบแรกนะคะคือวันนี้เรามาส่งบอลสีไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะเราจอดรถตรงนี้ก็คือเราจะไปส่งบอลสีนี่ค่ะบอลสีตรงนี้นะคะบอลสีก็คือบอลสีน้องไม่เป็นรถผู้ต้องสงสัยใช่ครับผมงงครับแล้วอุ้มเกี่ยวข้องยาบ้าไหมไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะก็คือเราทำงานสุจริตแล้วแล้วอุ้มยังเสพอยู่ไหมไม่ครับคือผมหยุดนานแล้วพี่หยุดนานแล้วก็ลงมาให้ตรวจปัสสาวะท่านเองก็ยากไรเชไปนะคะเพื่อนจบแล้วอุ้มไปส่งต้นไม้ต่อก็จบเองแล้วอุ้มไม่ตรวจแล้วไม่เจอเบื้องต้นไม่เจอก็ไม่มาเห็นมาหาอะไรก็คืออยู่เฉยๆตำรวจกับมาไอ้นี่แหมพี่ยูฮะก็คือแบบตำรวจมาพุ่งพับแบบมาล้อมรถเราเลยดูดิแบบมารอบแรกมาพูดเรื่องอะไรนะมาคุยเรื่องแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็แบบว่าเฟซบุ๊กอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะที่เขามาตามหน้าที่อยู่แล้วเขาจับแจ้งมาเขาต้องมาทำตามหน้าที่อยู่แล้วโอเคเขาเจอรถดูนะคะแจ้งได้ไงเจอรถเราก็ต้องมาอย่างนี้แหละดูหน้าตำรวจนะคะมีหน้าในการตรวจค้นอยู่แล้วแหละโอเคไหมนี่สาวบ้านเขาก็มาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าที่ปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้วนี่ตำรวจนะคะอันนี้คือเราเคยมีเรื่องกับเขาแล้วแฟนเราเคยยอมแฟนเราเคยยอมรับว่าเสพนะคะแต่ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือรอขึ้นโรงขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน่อยไม่ใช่ไปพูดใส่ความเป็นตำรวจนี้บัตรนะคะบัตรที่เราขึ้นเราจะขึ้นศาลที่เขาจะนัดศาลเราขึ้นนะคะคือเราไปเรียบร้อยหมดแล้วไม่ผมบอกว่าผมพี่ถามว่าเสพไหมเสพไหมแต่ผมบอกว่าผมหยุดไปหลายวันแล้วครับผมมาคุยมาคุยกับพี่หน่อยลงมาคุยกับพี่หน่อยเราไล่ขอไปลงยิ่งไล่ยิ่งทำให้เจ้าที่ตำรวจเสียหายนะจะโดนพรบคอมพิวเตอร์นะบอกว่านะเขามาทำตามหน้าที่อยู่แล้วเขามาทำตามหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ได้มาทำกันแกล้งคือเราขับรถมาทำงานอยู่ดีๆนะคะคือเมื่อกี้เขาก็จะบอกว่าให้เราไปลงพักก็คือว่าคือเรามาทำใช้ชีวิตปกตินะครับมาทำงานแล้วถ้าสมมติว่าตำรวจเนี้ยเหมือนกับว่าเราไปทำงานเนาะมันไม่รู้กี่70ล้านคนนะคะในประเทศไทยเหมือนกับว่าเราขับรถไปทำงานอย่างเงี้ยเขาจะเรียกจอดให้รถเราจอดอย่างเงี้ยดูให้ดูรถหน่อยดูรถนะคะเหมือนเราขายยาบ้าเลยนะคะเหมือนเราขายยาบ้าเลยนะคะคือเรามาส่งบอลสีนะคะไม่จะมีใครแจ้งได้ไงพี่ผมขอดูไปแจ้งได้ไหมครับพี่เขาจะไปรู้ได้ไงว่าใครเขาจะบอกเป็นสายลับโอ้คือเขาแจ้งมาเนี่ยเหมือนรังแกเลยไหมครับทางอย่างนี้อ้างใครก็ได้ครับผมอย่างนี้อ้างก็ได้นะครับ
เนี่ยอย่างผมขับรถมาทำงานเนี่ยมาขอตรวจเยี่ยวผมเนี่ยมันผมไม่ได้ขับรถไปเจอไปตาดนะครับไม่ได้ขับรถไปไหนผมมาทำงานปกติมาไปรษณีย์นะครับมาส่งไปรษณีย์แล้วคนก็ไม่ได้แจ้งนะครับผมช่วยแชร์ไปที่สำนักงานตำรวจด้วยนะคะว่าแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าหนูเคยเจอคลิปว่าถ้ามาขอตรวจแบบนี้ก็คือมีลุงคนนึงนะคะเคยโพสต์เฟซแล้วก็แบบว่าขับรถไปแล้วลุงเขาบอกว่ามาขอตรวจนี้เพราะว่าหนูเคยดูเฟซลุงคนนั้นอยู่ค่ะช่วยแชร์ไปให้สำนักงานตำรวจที่เขารู้เรื่องกฎหมายเรื่องนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเรามาส่งบอลสีนะคะคือเรามาส่งบอลสีแล้วก็ตำรวจมาล้อมรถอย่างนี้นะคะขออนุญาตผู้รู้แล้วก็คนที่รู้กฎหมายนะคะขออนุญาตนะคะแชร์ให้ผู้รู้กฎหมายด้วยค่ะคือเขามาล้อมเราเหมือนกับเราขายยาบ้าเลยนะคะแต่เราไม่ได้ขายยาบ้าเราขายบอลสีนะคะเขาจะมาขอตรวจค้นรถเราและเขาบอกว่ารถเรามีผู้แจ้งว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะคะพี่วินคะช่วยแชร์ไปที่สำนักงานตำรวจให้หน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นไงเพราะว่าหนูพร้อมที่จะขึ้นศาลค่ะถ้าเรื่องนี้ล่ะค่ะช่วยแชร์ไปนะคะสำนักงานข่าวหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะช่วยแชร์ไปค่ะว่าแบบนี้เขาจะจับแบบนี้ได้ไหมในเมื่อเรามาส่งของปกติไปสนีนะคะขอเชิญลงจากรถหน่อยครับคือเราขายบอลสีนะคะเรามีคลิปตั้งแต่รอบแรกที่ตำรวจมาขอเรานะคะเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อน30-40คนในนี้ช่วยแชร์ไปหน่อยค่ะขออนุญาตหน่อยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับพูดพี่ขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับช่วยแชร์ไปหน่อยนะคะว่าแบบนี้ได้ไหมเรามีคลิปเริ่มต้นนะคะว่าตำรวจไม่ได้คุยแบบนี้กับเรานะคะเรามีคลิปบันทึกเสียงเริ่มต้นนะคะพี่อุ้มมีคนแชทมาแชทหน่อยขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับคนก็ไม่มีอะไรพี่พี่ตรวจค้นพี่ก็พี่อุ้มก็เปิดรถให้เขาตรวจค้นได้ค่ะขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับรอบแรกตำรวจไม่ได้ขออย่างนี้นะคะรอบแรกตำรวจไม่ได้ขอตรวจค้นแบบนี้นะคะคือรอบแรกตำรวจเรียกแฟนหนูไปแล้วบทและถามแฟนหนูว่าไม่ต้องถ้าคือตรวจรถเนี่ยเราก็ให้ตรวจนะเราให้ตรวจค่ะแต่เขาจะมาขอตรวจอย่างเงี้ยขอแบบว่าเราขออนุญาตแบบมีลายลักษณ์หนังสือมีผู้ใหญ่บ้านมาตรงนี้ได้ไหมคะคือแบบนี้แบบเรามาทำงานสุจริตแล้วเราเจอแบบนี้นะคะดูนะคะเพื่อนเพื่อนบนสีช่วยกันแชร์ไปนะคะคือเขาแบบนี้นะคะเราไม่ลงนะคะเราลงแล้วคือตำรวจตอนแรกตำรวจมีแค่ท่านเดียวหรือว่าสองท่านนะคะสอบถามกันหน่อยขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับโอ้ตอนคนดูเยอะมากเลยครับตอนนี้ครับผมมาทำอาชีพสุจริตนะครับผมมาเอาโทรศัพท์มาซ่อมแล้วผมจะไปส่งต้นไม้นะครับเนี่ยแล้วตำรวจว่าผมเป็นรถผู้ต้องสงสัยได้ยังไงครับแล้วจะเชิญผมไปโรงพักโอ้โหผมมีภาระมากมายเลยครับวันนี้นะครับที่ผมจะออกไปนะครับแล้วทีเนี้ยตำรวจดูดิมาไม่ให้ผมไปครับเอ้าไหนตอนแรกบันทึกเสียงไว้แล้วเขาบอกว่าเขาคุยกับนายอำเภอแล้วนี่นายอำเภอคุยกับหนูอยู่เนี่ยขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหนูคุยกับนายอำเภออยู่นะคะนายอำเภอบอกว่าไม่ได้รับเรื่องนี้เลยนะคะครับผมคือเขามากล่าวหาว่าเรื่องโพสต์นะครับเรื่องโพสต์อะไรนะครับตัวนี้เป็นอะไรเรื่องโพสต์อะไรผมไม่รู้นะครับแต่โอ้คนดูเยอะนะพี่ร้อยกว่านะครับผมขอตัวทำงานได้ไหมพี่ครับพี่ครับผมขอตัวทำงานได้ไหมพี่ครับผมเป็นอาชีพสุจริตครับผมมาทำงานครับตามปกติครับพี่แต่ทีเนี้ยนะครับผมขอดูไปพี่ทำไมถึงมาอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยกับผมได้ไงครับอย่างเงี้ยผมโดนกล่าวหาหรือเปล่าครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยนะครับมันได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยที่แบบผมมาทำงานเนี่ยครับมาทำงานแล้วอยู่ดีๆพี่เขามาขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับมาขอตรวจผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับเต็มเลยครับข้างหลังก็มีครับดูครับเยอะมากเลยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับพี่ตรงครับผมขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับพี่ขอตรวจหน่อยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขอเขาพูดขอคำเดียวเลยครับขอคำเดียวเลยตอนแรกเราลงไปตอนแรกเราลงไปแล้วนะครับผมตำรวจมีสองท่านนะคะคือเราลงไปคุยเรียบร้อยแล้วเหมือนเราจะคุย
เราก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับแต่ทีเนี้ยเขาจะให้เราไปที่โรงพักนะครับผมมันเสียเวลานะครับผมเพราะว่าผมจะขอตัวทํางานดีกว่าผมจะไปส่งต้นไม้นะครับผมแค่แวะโทรศัพท์มาซ่อมแป๊บเดียวนะครับผมเชิญลงรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับครับผมเขาพูดครับเดียวเลยครับเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับขออนุญาตเชิญลงลงจากรถเข้าถึงขึ้นรถเลยขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ที่เซิงสางครับนวลสมบูรณ์ครับพอดีผมลงจากรถไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับผมให้เขาค้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับผมเขาจะพาเขาจะนำตัวผมไปโรงพักนะครับก็คือตำรวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเชิญลงจากรถหน่อยครับครับผมแล้วทีนี้เขาโทรตามเรียกกันมาเยอะแยะเลยเขาบอกว่ามีคนแจ้งนะครับว่าผมเป็นรถผู้ต้องสงสัยเป็นรถผู้ต้องสงสัยได้ยังไงครับในเมื่อผมไม่เคยไปทำอะไรนะครับเพียงแค่ผมมีประวัติการเสพแค่นั้นเองนะครับผมแล้วทีนี้นะครับแม่ดูแม่คนขายเยอะแยะนะครับไม่เข้าไปหานะครับแม่ดูตำรวจมาล้อมรถเฉยแม่โทรหาลุงให้หน่อยครับเชิญลงจากรถหน่อยครับแม่ดูตำรวจมาล้อมรถหมดเลยตำรวจครับเชิญลงจากรถไอ้ก็มาส่งบอลสีลองคิดเบิ่งมันไอ้ตำรวจบอกว่าหนูอ่ะไปโพสต์ด่าอะไรแกในเฟซทั้งที่เราไม่ได้โพสต์อะไรเลยเนี่ยแม่ดูรอบแรกนะลงขออนุญาตลงไปคุยนะว่าแฟนเราน่ะว่าอุ้มแฟนมึงน่ะไปโพสอะไรเราพี่หนูก็เลยลงไปคุยกับเขาไอ้ก๊อฟก็ถ่ายวิดีโอไว้นะถ่ายวิดีโอไว้แล้วคุยอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วมาที่นี่น่ะมาเรียกตำรวจแบบเนี้ยมาล้อมหน้าล้อมรถหมดเลยแล้วที่นี่พอคุยเรื่องเฟซเสร็จปุ๊บมาขออนุญาตตรวจเยี่ยวแบบเนี้ยมาขออนุญาตตรวจเยี่ยวมาเด้แล้วที่นี่พี่อุ้มก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าจะมาขอตรวจแบบนี้ได้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเชิญลงจากรถหน่อยครับเนี่ยเรามาทำงานเนี่ยเนี่ยเข้ามาเฮ็ดงานไม่ลองคิดเบิ่งเนี่ยไปสนีก็อยู่ตรงข้ามจะไปส่งของแล้วตำรวจมาจากไหนก็ไม่รู้มาขอแบบตรวจค้นเราก็ให้ค้นอะไรแบบเนี้ยนี่ไงพี่เขาส่งอะไรมาให้ดูแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม่โทรหาลุงให้เด้อแม่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเชิญจากรถหน่อยครับโทรหาลุงให้หน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับครับรถไหนไปไหนคุยกันหน่อยดิเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับพี่ผมมีธุระเยอะพี่ก็คือว่าไอ้เรื่องแค่คุณก็ให้ความร่วมมือเขาบ้างดิเขาทำงานเนี่ยเอาตอนแรกเราก็ลงไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วคุณก็มาแบบมาล้อมรถเราอะไรงี้ทั้งหมดตอนแรกเราก็ลงไปคุยแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นเรื่องอะไรกล่าวหาเรามาขอค้นรถเราแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาว่ารถเราน่ะเป็นผู้ต้องสงสัยมียาเสพติดเราก็ให้แบบขอดูรถอะไรเราก็ให้ดูรถพอเราพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขอแฟนเราตรวจเยี่ยวลงจากรถเขาจะคุณขึ้นรถเขาไปนะอย่าลงใช่ครับผมใช่แล้วอยู่ในเราลงไปแล้วนะคะรอบแรกคือแนนน่ะอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วรอบแรกที่ขึ้นจากรถหน่อยครับขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับใครบอกว่าลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าใครบอกว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยไปตามคนนั้นมาพี่คะหนูขออนุญาตนะคะจะลงจากรถหน่อยครับถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยขออนุญาตตามคนนั้นมาได้ไหมคะใครเป็นทนายในนี้นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถามได้ไหมคะแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะขออนุญาตนะคะใครมีความรู้เกี่ยวกับทนายในเฟซแนนนะคะแนนขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะหรือว่าแชร์ไปให้ทนายที่อื่นได้ไหมคะก็คือแนนขออนุญาตนะคะใครมีความรู้ด้านกฎหมายในด้านนี้คือคลิปรอบแรกก็คือแนนมีคลิปรอบแรกนะคะที่แนนลงไปคุยกับตำรวจและคุยกันเรื่องหลังรถนะคะเขาขออนุญาตเราก็ลงไปนะคะตั้งแต่รอบแรกแล้วทีนี้เขาก็พาตำรวจมาหลายท่านนะคะเรียกตำรวจมา2คันนะคะอันนี้คือคันที่1แล้วก็คันที่2นะคะเดี๋ยวเน้นให้ดูป้ายทะเบียนรถนะคะอันนี้คือไม่ได้กล่าวหาตำรวจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเนี่ยนะคะรถคันนี้คือข้างหลังเรานะคะเนี่ยค่ะดูทะเบียนรถนะคะอันนี้คือเราไม่ได้กล่าวหาคือตำรวจขออนุญาตเราแล้วแนนก็มายืนอยู่หลังรถเนี่ยค่ะเรามีคลิปรอบแรกเราก็ลงมาคุยแล้วค่ะรอบแรกแล้วทีนี้เนี่ยค่ะขอพี่อุ้มเปิดขออนุญาตทนายนะคะในนี้เพื่อน
ในนี้มี200กว่าคนนะคะขออนุญาตนะคะใครในนี้เป็นทนายนะคะ200กว่าคนค่ะ200กว่าคนค่ะไลฟ์สดค่ะขออนุญาตทนายนะคะในนี้นะคะขออนุญาตนะคะใครมีความรู้นะคะคนดู205ท่านใครมีความรู้ในนี้นะคะขออนุญาตค่ะพิมพ์บอกแนนก็ได้ค่ะว่าแบบนี้ก็ได้ล่ะคะเนี่ยค่ะตำรวจเขาก็อัดคลิปเราก็อัดคลิปตำรวจนะคะคือเรามาซ่อมโทรศัพท์นะคะเราซ่อมเสร็จแล้วแนนกำลังจะเอาบอลสีข้างหลังนะคะไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะก็คือตำรวจคือบ่ใส่ชุดไม่รู้คือกันค่ะตอนแรกไม่ได้ถ่ายไม่ได้ใส่ป้ายนะคะเพิ่งจะมาแขวนป้ายตอนที่แนนไลฟ์สดนะคะนี่นะคะไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะไปสนีอยู่ตรงข้ามนะคะกำลังจะไปส่งของแล้วเขามาขอตรวจค้นเราอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีคนโทรแจ้งว่ารถเราเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าใครโทรแจ้งเราเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งที่เรามาส่งบอลสีทุกวันนะคะมาส่งทุกวันแล้วถามว่าแฟนเราเคยเสพไหมแฟนเราเคยเสพนะคะแล้วก็โดนตำรวจชุดนี้นะคะจับไปแล้วแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลรอขึ้นศาลเรียบร้อยนะคะนี่นะคะไปเอาใบนัดที่จะขึ้นศาลนะคะมาแล้วพอเขามาเจอเราอีกรอบนึงเขาก็ถามเราว่าเสพไหมแฟนหนูก็เลยตอบไปว่าผมเคยเสพครับผมเคยเสพครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตตรวจเยี่ยวรอบแรกไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะรอบแรกเขามาพูดเรื่องว่ารอบแรกเขามาถามว่าเอ้าแฟนมึงน่ะไปโพสเฟซด่าอะไรตำรวจในเฟซทีนี้แนนก็เลยพูดว่าถ้าไปโพสด่าพี่แคปหน้าจอมาให้แนนได้ไหมคะแล้วพี่ก็ไปฟ้องศาลก็ได้แนนก็ยอมรับพี่จะขึ้นศาลถ้าเขาจะเอาพรบคอมพิวเตอร์ถ้าสมมติว่าแนนไม่ได้โพสหรือว่าคนอื่นครอบรูปแนนอะไรเงี้ยไปแนนขอฟ้องคืนนะคะแนนก็เลยบอกว่าทางนั้นพี่ก็เอาทำตามกฎหมายแล้วก็เอาหมายสารมาที่บ้านแนนได้ค่ะก็คือแนนยอมรับแล้วก็ขึ้นศาลตามกฎหมายคือเราพูดรอบแรกนะคะอันนี้คือเรามีคลิปรอบแรกตั้งแต่รอบแรกเลยคือตอนแรกตำรวจมา2ท่านนะคะ2ท่านก็คือมีท่านหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้แฟนหนูก็ลงไปแล้วนะคะแล้วก็รอบ2ก็มาคุยอยู่ข้างหลังรถแฟนหนูก็ลงไปคุยแล้วนะคะมีคลิปนะคะย้ำว่าทุกอย่างมีคลิปหมดมีคลิปการคุยมีคลิปอะไรทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือล่าสุดคือเขาเรียกตำรวจมาอีกชุดนึงก็คือเอาตำรวจมาอีกคันนึงแล้วก็มาล้อมรถเราอีกคันนึงนะคะมันเกินกว่าเหตุไหมครับแบบคือประชาชนมาทำงานใช่ค่ะครับผมตอนแรกเขาขอตรวจค้นเราเขาไม่ได้แสดงบัตรนะคะคือตำรวจชุดนี้เรารู้จักกันค่ะก็คือไปบ้านเราบ่อยมากเนี่ยค่ะพอเราถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บเขาจะพูดคำเดิมคือว่าขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับเพราะว่าเราไลฟ์สดไงคะเขาก็เลยต้องพูดแบบนี้ค่ะแต่รอบแรกเขาไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีคลิปรอบแรกมีคลิปรอบแรกนะคะรอบแรกเลยเรามีคลิปรอบแรกนะคะผมขอทำงานนะพี่ผมขอทำงานขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับผมสงสัยเนี่ยค่ะสงสัยเรื่องอะไรครับพี่สงสัยเรื่องยาเสพติดครับเรื่องยาเสพติดทำไมครับขออนุญาตเชิญลงจากรถก่อนครับทำไมสงสัยเรื่องยาเสพติดครับขออนุญาตเชิญลงจากรถทำคุยกันก่อนครับครับผมขออนุญาตเชิญลงจากรถก่อนครับพี่จะค้นรถใช่ไหมครับยังครับผมขออนุญาตคุยกับคุณก่อนครับขออนุญาตเชิญลงจากรถก่อนผมยังไม่ได้บอกว่าจะค้นเลยผมคุยตรงนี้ได้ไหมพี่ขออนุญาตลงจากรถก่อนครับอ๋อให้หัวหน้าชุดมาครับก็เขาบอกว่ามีหัวหน้าชุดอยู่ในนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาขวางรถเรานะคะรอบแรกเขาไม่ได้ขวางรอบแรกคือเรามาจอดปกตินะคะรอบแรกเรามาจอดปกติคือเอาโทรศัพท์มาซ่อมนะคะซ่อมโทรศัพท์เสร็จกำลังจะเดินไปเอาบอลสีไปส่งไปรษณีย์นะคะผมขอทำงานต่อครับผมขอทำงานต่อไม่คือเสียเวลาพี่ผมบอกตรงๆนะพี่เอาเวลาเนี้ยไปจับคนอื่นไปจับคนทำผิดดีกว่าพี่โมโหใช่ไหมครับเห็นไหมคะเรากำลังจะไปส่งบอลสีนะคะรอบแรกนะคะตำรวจเห็นแฟนหนูปุ๊บเหมือนแบบว่าเรื่องนี้ถึงไงถึงกันแล้วอันนี้อย่างนี้เราก็สุดเหมือนกันแหละเอาเลยเดี๋ยวเวลามากคือทำมาหากินนะครับผมหาเงินผมตกงานผมมีอาชีพทำแล้วผมทำสุจริตนะครับผมแล้วตำรวจมาเนี่ยเหมือนรังแกไหมครับแบบผมมาทำงานครับสงสัยเนี่ยคือผมคือให้ค้นแล้วนะคะเขาไป
คุยแล้วเชิญไปโรงพักเขาทั้งที่เขามีธุระวันนั้นเขามีธุระเยอะมากแล้วเขาขออนุญาตขออนุญาตใครหรือว่าสงสัยใครอย่างเงี้ยก็ได้เหรอครับคือมีเรามีคลิปรอบแรกนะคะเราจะถ้าใครต้องการคลิปรอบแรกเดี๋ยวเน้นแชร์ที่หน้าเฟซนะคะนะคะคือผมไม่ได้ขับรถไปด่านนะครับผมไม่ได้ขับรถเลยคือผมมาส่งต้นไม้นะครับเนี่ยครับเป็นในซอยหมู่บ้านนะครับผมคือผมเคยคือซอยคือซอยบ้านที่เราจะมาส่งของนะคะเราซอยบ้านเรามาส่งของคือตรงข้ามเราคือไปรษณีย์นะคะพอดีว่าเป็นไรหรอครับไม่รู้ค่ะมาจอดรถส่งของก็โดนส่งของแล้วเขาบอกแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยเขามาขอตรวจใช่มาผมมาขอค้นรถผมแล้วก็จะให้ผมไปโรงพักจะลงจากรถเลยครับเอาแล้วผมจะต้องส่งต้นไม้เนี่ยผมมาถึงแล้วผมยังไม่ได้ส่งเลยขออนุญาตหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วเขาบอกว่าแฟนผมไปโพสอะไรตำรวจจับอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องโพสอย่างเดียวขออนุญาตหน่อยครับผมก็เลยบอกว่าแฟนผมก็เลยบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้คุยกับเราแบบนี้นะคะตอนแรกเขาจะพูดว่าอะไรนะอุ้มมานี่พี่มีเรื่องจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนหนูก็ลงไปแล้วแฟนหนูลงไปแล้วคุยว่าเขาถามแฟนหนูว่าเสพไหมแฟนหนูก็เลยบอกว่าผมเคยเสพครับพอผมเคยเสพพูดกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าแล้วแฟนผมไปขึ้นศาลมานะครับแล้วแฟนคุณไปโพสเฟซอะไรแล้วแฟนคุณไปโพสเฟซอะไรด่าตำรวจหนูเลยว่าหนูไปด่าตอนไหนแล้วถ้าหนูด่าตำรวจพี่แคปหน้าจอให้หนูได้ไหมคะถ้าพี่จะเอาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรพี่ก็เอาตามกฎหมายเอาหมายสารอะไรมาให้หนูที่บ้านก็ได้พี่จะมาขอหนูอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็คือต้องทำตามกฎหมายหนูก็พูดอย่างนี้พอเขาพูดเรื่องนี้เสร็จหนูพูดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบพูดเรื่องอีกเรื่องนึงว่าเอ้าไหนบอกว่าแฟนคุณเสพล่ะเมื่อกี้มันยังยอมรับเลยว่าเสพผมบอกว่าเคยเมื่อไหนว่าแฟนคุณว่าเสพถ้านั้นขอตรวจเยี่ยวได้ไหมแฟนก็เลยบอกว่าผมเคยเสพเขาก็บอกว่าเสพครับเสพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยเสพแต่ผมไม่ได้ขายก็คือผมเสพจริงแล้วผมก็รอขึ้นศาลแล้วใบที่รอขึ้นศาลที่เขาเคยจับเรารอบที่แล้วแต่ตอนเนี้ยเขาถามเราแล้วก็ยอมรับแล้วทีนี้เขาก็แบบเอารถมาล้อมอะไรเราอย่างเงี้ยว่าแล้วเขาก็พูดอีกคำนึงว่าเนี่ยมีคนแจ้งมาว่ารถคุณน่ะเป็นผู้ต้องสงสัยหนูก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนแจ้งคะเอาคนที่แจ้งมาหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าเขาต้องสงสัยเราว่าเขาเคยซื้อยาเสพติดกับเราไหมถ้าเขาเคยซื้อมาชี้ตัวเราแล้วเรารู้จักเขาแล้วก็บอกเขาก็ให้เราบอกเราลงไปว่าเราขายไหมในเมื่อเราไม่ได้ขายยาเสพติดนะคะเราขายต้นไม้คือเราทำธุรกิจขายต้นไม้ขายบอนสีค่ะคือเรามาส่งบอนสีตามปกติทุกวันคือที่บ้านเราก็มีกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกไว้ตลอดคือว่าเราขายยาขายอะไรก็คือที่บ้านก็ต้องบันทึกไว้ตลอดแต่ที่บ้านเราก็คือขายบอนสีค่ะขายบอนสีแล้วมาส่งต้นไม้ทุกวันมีหลักฐานในการส่งแล้วเขาก็มาล้อมรถเราแบบนี้นะคะขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับร้อนครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยอันนี้คือเขาขออนุญาตเราลงนะคะเราลงไปแล้วรอบนึงตอนแรกเขาไม่ได้แขวนป้ายนะคะเน้นก็เลยถามเขาว่าพี่คะพี่มาตรวจนี้พี่แขวนป้ายเขาก็เลยเพิ่งมาแขวนป้ายนะคะรอบแรกที่มีคลิปเขาไม่ได้แขวนป้ายค่ะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่นะคะขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตรงนี้ใครมีความรู้ตรงนี้นะคะเนนขอปรึกษานะคะใครมีความรู้นะคะว่าในประชาชนที่ทำมาหากินแบบนี้นะคะแบบอย่างเช่นแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยมาชาวบ้านอย่างเงี้ยมาส่งของอย่างเงี้ยแล้วมาขอตรวจค้นแบบนี้แล้วเขามาขอตรวจเยี่ยวแบบนี้ได้หรอถามว่าตำรวจอะไรนะแบบผู้ต้องสงสัยขอตรวจอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้มปิดทั้งหลายแล้วว่าตำรวจขอตรวจอย่างนี้อะไรอย่างนี้ตอนแรกเราให้ความร่วมมือนะคะคือเราลงไปคุยแล้วตอนแรกมีตำรวจแค่2ท่านนะคะตำรวจ2ท่านแฟนหนูก็ลงไปแล้วนะคะพอแฟนหนูลงไปเสร็จปุ๊บเขาจะให้แฟนหนูไปสถานีตำรวจอย่างเดียวเลยนะคะในเมื่อเรามาทำมาหากินเนาะเรามาส่งของอย่างเงี้ยเขาสงสัยเราเขามาขอตรวจค้นเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ความร่วมมืออะไรเขาลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนสื่อเนาะเราก็ลงไปอย่างเงี้ยพอมาแบบเนี้ยเอาตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังเราเลยนะคะคราวนี้เอารถมาเลยนะคะตอนแรกมีรถแค่คันเดียวเรียกเพื่อนมาอีกคันนึงนะคะแล้วก็มาปิด
มาปิดข้างหลังเลยแล้วก็มาปิดข้างหน้านะคะเห็นไหมคะถามว่าแฟนเราเคยทำผิดกฎหมายไหมเคยค่ะหนูพูดตรงเลยแฟนหนูเคยเสพยาแล้วโดนจับไปรอบนึงแล้วแฟนหนูพูดตรงๆนะคะว่าเคยเสพยาแล้วก็มีหมายศาลที่จะขึ้นศาลก็คือไปเซ็นรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คือไปเซ็นรับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ดูนะคะเห็นไหมคะสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ22กันยาก็คือไปรับหมายที่จะขึ้นศาลนะคะก็คือไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วทีนี้ตำรวจชุดเดิมนะคะที่จับเราตำรวจชุดนี้นะคะแล้วพอทีนี้ตำรวจชุดนี้มาเห็นแฟนเราส่งของปุ๊บปุ๊บเห็นอุ้มปุ๊บรู้ว่าชื่ออุ้มปุ๊บเรียกอุ้มไปคุยเลยอย่างเงี้ยเรียกอุ้มไปคุยเลยแล้วแฟนก็แบบเห็นคนรู้จักกันแบบเคยโดนจับโดนอะไรแล้วก็ไปคุยแล้วก็มาถามว่าเสพไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราก็เลยบอกว่าผมเคยเสพครับผมเคยเสพผมเสพจริงเคยใช่ผมเคยเสพครับแฟนก็พูดอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเขาบอกว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันยังยอมรับเลยว่ามันเสพเอ้าถ้าสมมติว่าเขาไปทำมาหากินอย่างเงี้ยแล้วคุณไปขอแบบตรวจจอดโบกรถจอดเขาตรวจค้นอย่างเงี้ยแล้วทำไมคุณแบบไม่ไปหาจับคนขายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขายอ่ะเรามาส่งของอ่ะเรามาทำตามกฎหมายอ่ะร้องเรียนเพจเกียงไกรใช่ไหมคะพี่ช่วยแชร์ไปหน่อยค่ะถามว่าแฟนเราเคยเสพไหมแฟนเราเคยเสพค่ะแล้วเรามาทำตามกฎเรามาทำมาหากินค่ะคือเรามาทำมาหากินครับดีๆแล้วเขาจะมาแบบมาขอตรวจเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาบอกว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยมีคนแจ้งมามีคนร้องเรียนมาขอตรวจเอาแล้วทีนี้ผมก็ลงไปผมก็บอกว่าผมเคยนะครับผมเคยเสพแล้วทีนี้เขาก็กล่าวหาว่าผมน่ะเสพแล้วทีนี้เขาจะให้ผมไปโรงพักเอาผมก็บอกว่าเอ้ยมาทำงานแล้วมันเขามาขออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอแล้วเขามาบอกว่าผมเป็นรถผู้ต้องสงสัยมีคนแจ้งมาผมทำอาชีพสุจริตนะครับตอนนี้ผมขายบอนสีครับแล้วเขาแจ้งมาคือใครแจ้งครับผมบอกเขาบอกว่ามีสายลับนะครับสายลับแจ้งมาแล้วเขาเรียกมานะครับผมก็บอกว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วผมจะขอตัวไปทำงานก่อนเพราะว่าวันนี้ผมมีธุระเยอะนะครับผมจะไปทำธุระแล้วทีนี้มาคุยไม่รู้เรื่องเขาจะให้ผมไปอย่างเดียวเขาจะให้ผมผิดอย่างเดียวผมก็เลยขึ้นรถเขาจะเอากุญแจรถผมไปผมไม่ให้นะครับผมก็ขึ้นรถมาปิดแล้วเขาก็บอกให้ลงรถนะครับผมคือผมลงไปแล้วนะครับให้ความร่วมมือให้อะไรทุกอย่างแต่เขามาจุดประสงค์ครั้งแรกเลยที่เขามาถามคือเรื่องที่เขาจับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าใช่ค่ะแบบนี้คือเขาอยากได้ตัวไปเม้นอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเม้นแค่คอมเมนต์นะครับอยากได้ตังค์ใช่ค่ะเขาโพสต์ลงนะครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับเขาบอกว่าทางอำเภอไม่ยอมแล้วเอาไปเอามานะครับผมเขาก็มาบอกผมเหมือนผมขายยาบ้าเหมือนผมแบบว่าเป็นผู้ต้องหาตอนแรกเขาพูดว่าในตอนแรกเขาพูดว่าทางอำเภอเขาไม่ยอมนะคะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบแชทไปหานายอำเภอบอกว่านายอำเภอเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ก้าวก่ายเรื่องของตำรวจเขาแบบมีสงสัยก็สามารถตรวจได้แต่เราตรวจได้เราก็ให้ความร่วมมือเขาแต่รอบแรกก็คือเราคุยกันลงไปอะไรเรียบร้อยแล้วแฟนก็เลยบอกว่าผมเคยเสพครับผมก็มีคดีอยู่ผมก็กำลังจะขึ้นศาลและทีนี้พอเขาเห็นแฟนปุ๊บตั้งแต่รอบแรกเลยนะตำรวจเห็นแฟนหนูปุ๊บเลยเรียกเลยอุ้มมานี่หน่อยอุ้มมานี่หน่อยถามเรื่องโพสครับถามเรื่องโพสที่ตำรวจจับนะครับผมที่เขาจับใครก็ไม่รู้นะครับไม่ค่ะตำรวจก็คือคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอะไรนะคุยกันเรื่องตอนแรกเลือกยาเรื่องเสพนะแฟนก็คุยเรียบร้อยเสร็จแล้วคุยเรื่องโพสก่อนน้ำหนักแม่ครับพอพูดเรื่องโพสเสร็จพูดเสพเสร็จแล้วก็มาพูดเรื่องโพสเฟซว่าโพสเฟซตอนแรกเขาไม่ได้พูดเรื่องยาเสพติดนะคะรอบแรกที่มาเจอเราพูดเรื่องโพสเฟซโพสเฟซด่าตำรวจเราก็เลยบอกว่าพี่คะถ้าหนูโพสเฟซด่าพี่จริงพี่แคปหน้าจอแล้วก็มาให้แนนได้ไหมถ้าว่าแนนทำผิดเรื่องโพสเฟซด่าตำรวจก็แคปหน้าจอแล้วก็แจ้งตำรวจเอาหมายศาลมาให้เราที่บ้านแล้วเราก็จะขึ้นศาลตามปกติว่าเราโพสต์จริงไหมเขาก็เลยบอกว่าแฟนมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงโพสต์เฟซด่าเขาจริงเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่คะพี่ก็เอาหลักฐานเอาอะไรแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็มาดำเนินคดีกับแนนถ้าแนนโพสต์จริงถ้าแนนพูดกับพี่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแนนโพสต์จริงหรือว่าอะไรจริงพี่ก็เอาหลักฐานมัดตัวแนนสิถ้าสมมติว่าแนนไม่ได้โพสต์ว่าคนอื่นไปแอบอ้างแนนล่ะแล้วคุณใช้คำพูดของเรานะวันนี้ที่คุณถามเราล่ะแล้วเราจะผิดไหมในเมื่อคุณมาถามเราอย่างนี้เหมือนจะเอาแบบมัดตัวผิดนะคะขออนุญาตเพื่อนๆค่ะตรงนี้มีกล้องวงจรปิดนะคะถ้าเขาจะยัดยายัดอะไรก็คือ
ม่ได้อันนี้ไม่ได้กล่าวหาตำรวจนะคะว่าจะยงจะยัดอย่างเงี้ยคือเรากลัวไว้ก่อนก็คือในนี้กลัวไว้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเขายัดเราตรงไหนก็คือถุงหรือว่าซองนั้นเราจะไม่จับนะคะเราจะไม่จับนะคะถ้ามันมีจริงนะอันนี้ไม่ได้ก้าวไก่ตำรวจนะคะคือเราพูดไว้ก่อนเพื่อนๆในนี้ประมาณร้อยกว่าคนนะคะช่วยแชร์ไปนะคะช่วยแชร์ให้หน่อยว่าแบบนี้ก็ได้เหรอหนูเคยดูของลุงคนหนึ่งนะคะที่เขาโพสต์ไว้ว่าตำรวจจะมาโบกจอดตรวจเยี่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเคยดูนะคะคือผมให้ความร่วมมือแล้วนะครับที่ผมไม่ลงรถนี่คือเขาจะนำผมไปที่โรงพักนะครับไปแล้วทีนี้ผมก็นะครับผมมาทำงานนะครับแล้วผมไม่ไปได้ไหมคือผมให้ความร่วมมือให้ตรวจให้อะไรทุกอย่างแล้วแต่ผมไม่ไปได้ไหมนะครับผมขอทำงานต่อนะครับเพราะว่าผมมีธุระเยอะแยะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีคนแจ้งมาตอนแรกก็บอกว่ามาก็คือเหมือนแบบว่ารู้จักเนาะประมาณทักทายผมแต่ทีนี้เขาบอกว่าผมเป็นรถผู้ต้องสงสัยเอ๊ะผมไม่ได้ไปทำอะไรผิดนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยได้ไงผมไม่บีมคือตอนนี้พี่ยังไม่รู้ไงว่าเขาจะยัดเมียคือพี่พูดไว้ก่อนไงตามกฎหมายไงถ้าสมมติว่าแบบเขายัดจริงอะไรเงี้ยเราจะไม่จับนะคะคือให้เขาไปตรวจลายนิ้วมือถ้าสมมติว่าเขาจะยัดจริงนะก็คือถ้าเราไม่ไลฟ์สดไม่อะไรนี้ก็คือเขาเนี่ยค่ะตอนแรกเขาไม่ได้แขวนป้ายนะไม่ได้มีคนนี้เลยนะคะเขามีแค่2คนนะคะตอนแรกไม่ได้แสดงบัตรเลยตอนที่แนนถ่ายวิดีโอแนนมีวิดีโอรอบแรกนะคะแล้วก็ใช่เหมือนเขาว่ารู้จักกับแฟนเรื่องโพสต์รู้จักกับแฟนก็คือมาทักทายแฟนธรรมดาแล้วแฟนหนูก็แบบเหมือนคนรู้จักกันน่ะเขาแฟนหนูก็ลงจากรถไปคุยธรรมดาพอคุยกันเสร็จแบบเอาแล้วมาถามแฟนหนูแล้วว่าเสพยาไหมเออแฟนหนูก็ตอบอย่างงู้นอย่างงี้พอพูดเสร็จปุ๊บแล้วมาถามเรื่องโพสต์เฟซพอโพสต์เฟซเสร็จก็เหมือนแบบเรารู้จักเขาอ่ะบอกให้ใครก็ได้พอดีกูโดนตำรวจล้อมอยู่ครบหน่อยร้านโทรศัพท์นี่มึงบอกให้แม่กูคุยกับผู้ใหญ่จอยน่ะหรือว่าผู้ใหญ่ดมให้เขามาอำเภอให้เขามาอยู่ครบหน่อยนึงตรงตลาดเด้อฮัลโหลเออเร็วๆด้วยมึงไปบอกผู้ใหญ่ใจหรือว่าบอกใครก็ได้มาเคลียร์กูหน่อยพอดีกูโดนล่อมไปมันเลยดูไลฟ์สดมาดูไลฟ์สดเออก็คือที่เราไม่ลงนี่คือไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเรา2คนผัวเมียนะคะแล้วก็ตำรวจ1 2 3 4ข้างหลังอีกนะคะ5ลงไปแล้ว5 6นะคะตำรวจ6ท่านกับเรา2คนนะคะก็คือเราขออนุญาตยังไม่ลงนะคะก็คือเราลงไปแล้วรอบแรกก็คือรอบแรกก็คือว่ามี2ท่านตำรวจ2ท่านเราลงไปคุยแล้วรอบแรกก็มาขอตรวจเหมือนกับว่าเราแบบทักเราเหมือนคนรู้จักเราก็ลงไปนะคะรอบแรกก็คือเหมือนกับว่าเออทักอุ้มอะไรเงี้ยรู้จักอุ้มอย่างเงี้ยเราก็ลงไปตามปกติก็คือแบบคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้จักทำตามหน้าที่ก็คุยกันอะไรเรียบร้อยนะคะพอนี่เสร็จเขาโทรเรียกเพื่อนเข้ามาแล้วโทรเรียกเพื่อนเข้ามามาล้อมรถข้างหลังนะคะแล้วก็เอารถมาล้อมข้างหน้านะคะนี่ค่ะคือเหมือนก็คือทักเราปกตินะคะรอบแรกผมแบบขนยามารถใหญ่เลยนะครับผมแต่ผมทำอาชีพสุจริตนะครับผมขายบอลสีนะครับผมมาส่งบอลสีแล้วเขาจะให้ผมไปโรงพักไปแบบเสียเวลานะครับผมมีธุระเยอะแยะผมก็เลยขอตัวไปทำงานก่อนแต่พี่คือผมไม่ได้เขาบอกเขามาหลอกล่อให้ผมแบบว่าเสพไหมเสพไหมก็เสพอย่างงู้นอย่างงี้ผมบอกว่าผมเคยครับผมเคยผมมีคดีนะครับเนี่ยครับผมก็คือไปเอาใบนัดมาแล้วนะครับผมเอาใบนัดมาแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับผมก็คือว่าผมก็ไปมาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเขาจะคือผมไม่อยากไปอ่ะแล้วเขาจะมาขอตรวจแบบคือผมทำงานดีๆแล้วเขามาขอตรวจเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไปขอตรวจใครก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันได้เลยครับแบบนี้ครับผมอยากรู้มันได้เลยครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาแบบว่าไปทำแบบอะไรแล้วทีเนี้ยเขาจะให้ผมไปแบบคือเขามากล่าวหาว่าแฟนผมไปโพสต์ด่าตำรวจเสียหายในกรณีที่เขาจับผู้ร้ายได้คนนึงแล้วว่าไปกล่าวหาว่าตำรวจไปด่าตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเขามาสอบถามครั้งแรกเลยผมก็งงผมก็มาเอาโทรศัพท์มาซ่อมแล้วผมก็มาส่งลงไปแล้วครับบอลสีพี่มานัดครับผมลงไปแล้วแล้วลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับรอบแรกลงไปแล้วครับมีคลิปรอบแรกนะคะรอบแรกคืออัดวิดีโอไว้ในเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวลงให้หน้าเฟซนะคะก็คือลงไปคุยแล้วรอบแรกก็คือลงแล้วค่ะขอดูหมายครับลงไปอีกลงไปทำไมล่ะคะดูเขาค่ะมีกี่คนนะคะ1 2 3 4
5 6มี6คนนะคะรอญาติมาก่อนนะคะถึงจะลงนะคะอย่างนี้เราตัว2คนผัวเมียนะคะจะลงได้ไงล่ะคะลงไปแล้วรอบแรกตำรวจมี2ท่านนะคะรอบแรกเราลงไปแล้วแล้วพอทีนี้เขาเอาเอารถมาล้อมรถเราเอามาล้อมรถเราถ้าเราลงไปอีกเขาจับเราล็อกล่ะทำไงล่ะคะคุณรับผิดชอบให้เราไหมคะคุณมนัสคะต้องรอญาติมาก่อนนะคะรอพยานมาก่อนนะคะถึงจะลงได้ต้องรอคนมาก่อนนะคะถึงจะลงได้ญาติพี่น้องนะคะถ้าลงไปเขารวบเราจับเราล่ะครับทำไงครับยัดยาครับทำไงล่ะครับอย่าไปว่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะคะคือเราป้องกันไว้ก่อนนะคะก็คือไม่ได้กล่าวหานะคะก็คือถ้าสมมติว่าแนนเนาะขับรถไปอย่างเงี้ยสมมติว่าแนนขับรถไปคอนบุรีเนาะไปส่งบอลสีอย่างเงี้ยผมไม่ได้หนีนะครับอันนี้คือผมขี้เกียจคุยเสียเวลานะครับเพราะว่าผมไม่ได้คือถ้าสมมติเนาะแนนขับรถไปเติมน้ำมันอยู่คอนบุรีอย่างเงี้ยหรือว่าไปส่งบอลสีลูกค้าแล้วพอแนนขับรถคันนี้ไปปุ๊บตำรวจมาปุ๊บขออนุญาตแนนตรวจอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเหมือนกับว่าเราทำมาหากินเหมือนกับว่ารถคันไหนวิ่งไปเงี้ยเหมือนมอเตอร์ไซคันนี้วิ่งไปเด็กคนนี้วิ่งไปแล้วเขามาขอตรวจอย่างนี้ได้ไหมได้มั้ยคะเขามาขอตรวจแบบนี้ได้มั้ยคะแบบเราไปกินข้าวไปอะไรใช่เหมือนเราไปกินข้าวเนี่ยวันนี้คะแนนมาซ่อมโทรศัพท์ให้น้องนะคะเนี่ยค่ะร้านโทรศัพท์อยู่ตรงข้ามนะคะคือมาส่งโทรศัพท์มาซ่อมโทรศัพท์นะคะเต็มอยู่นี่แล้วก็จะเอาบอลสีไปส่งนะคะนี่ไปรษณีย์อยู่ตรงข้ามนะคะเราจะเอาบอลสีไปส่งก็คือถามแล้วก็คือถามไปรอบแรกแล้วเขาบอกว่าขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับก็คือเราลงแป้งแต่รอบแรกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแนนขอลงคลิปรอบแรกก่อนนะคะแนนขออนุญาตลงคลิปรอบแรกก่อนนะคะแป๊บนึงขอไปทำงานต่อแล้วพี่ลงจากรถหน่อยครับเพื่ออะไรครับพี่ลงทำไมครับผมมาทำงานครับพี่ขอหมายค้นหน่อยค่ะขอหมายจับหน่อยค่ะผมลงทำไมพี่ผมสงสัยใครสงสัยอย่างนี้สงสัยใครก็ได้เลยพี่ขออนุญาตจะลงจากรถหน่อยครับผมขอทำงานต่อนะผมทำอาชีพสุจริตแล้วผมไม่ได้ขายยาบ้าขออนุญาตจะลงจากรถหน่อยครับผมไม่มีอะไรผิดผมไม่ได้ไปฆ่าคนขออนุญาตจะลงจากรถหน่อยครับขอตรวจหน่อยทำไมล่ะพี่ผมขอทำงานได้ไหมครับเนี่ยมันเสียเวลาเยอะแล้วนะครับลูกค้ารอเดี๋ยวลูกค้าจะขออนุญาตจะลงจากรถหน่อยครับเขาไม่ผมไม่เสพผมบอกว่าผมเคยผมมีไฟเนี่ยพี่เห็นไหมคะพอเราไม่ตอนเราลดคนอะไรนะครับตอนไม่มีความผิดอยู่แล้วตอนเราไม่เปิดกระจกนะคะสู้ใจขาดตอนเราไม่เปิดกระจกรถเขาจะพูดเราอีกแบบนึงนะคะพอเราเปิดกระจกรถเขาจะพูดว่าขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะคะเห็นไหมเขาจะพูดพอๆกับเรานะคะโทรหาผบ.ตร.เลยมีผมรอผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะครับโทรแน่นไอ้โทรหากำนันดินี่ไงกำนันก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงไหนกำนันในกำนัน1ชั่วโมงพี่คะหนูมีคลิปรอบแรกนะคะที่แฟนหนูลงไปแล้วพี่คะพี่พูดอย่างนี้พี่ได้อยู่ค่ะแต่หนูมีคลิปรอบแรกนะคะที่แฟนหนูลงจากรถแล้วเชิญคุณลงมาจากรถ1ชั่วโมงแล้วนะครับแฟนหนูลงไปจากรถนะคะรอบแรกหนูมีคลิปนะคะหนูไม่ได้เถียงพี่นะคะคือหนูมีคลิปรอบแรกพี่อุ้มปิดกระจกรอญาติมาค่ะรอญาติมาค่ะเรามีคลิปรอบแรกนะคะว่าเราลงจากรถแล้วทำไมไม่ใส่ชุดราชการไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะคะอยู่ดีๆก็มาขอแบบว่ามาคุยกับผมคุยแล้วคุยเรื่องเฟซนะครับคุยเรื่องเฟซตอนแรกอ่ะแชร์ไปค่ะแชร์ไปค่ะขออนุญาตเพื่อนๆแชร์ไปนะคะออกข่าวยิ่งดีค่ะเพราะว่าตำรวจชุดนี้หนูไม่ได้กล่าวหานะคะคือไม่ต้องไปพูดไม่ได้กล่าวหาคือตำรวจชุดนี้คือเรารู้จักกันก็คือเคยมาจับแฟนหนูรอบแรกนะคะว่าเสพยาแฟนหนูก็นั่งอยู่ที่บ้านนะคะมาจับแฟนหนูถึงที่บ้านเลยมาตรวจเยี่ยวถึงที่บ้านเลยแฟนหนูก็ให้จับทําตามกฎหมายแล้วก็ไปเอาบัตรนี้มานะคะเนี่ยค่ะที่โดนจับรอบแรกคือไปจับแฟนหนูถึงบ้านเลยค่ะนั่งรอที่บ้านเลยให้จับนะคะก็คือให้จับตั้งแต่นั่งอยู่ที่บ้านนั่งโต๊ะมาหินอ่อนหน้าบ้านเลยค่ะที่ให้จับรอบแรกนะคะคืออยู่ที่บ้านก็ไปจับเลยแฟนหนูก็ให้จับนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำตามกฎหมายก็คือไปเอาหมายสารหมายอะไรมาเนี่ยค่ะใบนัดใบอะไรที่อัยการตั้งแต่วันที่22กันยาแล้วนะคะก็คือไปตั้งแต่รอบแรกแล้วพอมารอบนี้เห็นแฟนหนูปุ๊บทักว่าอุ้มมานี่หน่อยพี่จะมีอะไรจะคุยด้วยอุ้มมานี่หน่อยอุ้มแฟนไปโพสอะไรอ่ะโพสด่าตำรวจอะไรอ่ะ
พี่อุ้มก็เรียกแนนลงมาแนนก็ลงไปแนนก็อัดคลิปไว้อยู่ค่ะแนนก็ลงไปเนาะพอลงไปเสร็จปุ๊บพูดเรื่องเฟซเสร็จปุ๊บแนนก็เลยบอกว่าถ้าแนนผิดจริงก็คือให้ทำอะไรตามกฎหมายหมายสารอะไรไปถึงบ้านแล้วค่อยนั่นกันทีหลังแล้วค่อยคุยกันก็คือแนนต้องทำงานไงคะพอพูดเสร็จปุ๊บเรื่องนี้จบปุ๊บมาพูดเรื่องยาเสพติดอุ้มมึงเสพไหมอุ้มเสพพี่อุ้มก็เลยบอกว่าผมเสพครับผมเคยเสพพี่อุ้มก็พูดอย่างเงี้ยพอพี่อุ้มพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเกิดเรื่องเลยค่ะล้อมรถเราเลยค่ะเกิดเรื่องแบบนี้เลยไหนบอกว่ามึงยอมรับแล้วว่ามึงเสพมึงยอมรับว่ามึงเสพพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยคือผมมาทำอาชีพแบบว่าคือมาเรื่องปกติแล้วทีเนี้ยเขาอยู่ดีๆเขามาเขาไปทำอะไรคนขายเยอะแยะคนทำผิดอะไรเยอะแยะนะครับเขาไม่ไปครับแต่เขามาล้อมคนขายบอลสีพี่อุ้มพี่พูดอย่างนี้พี่เปิดกระจกรถลงพี่คะหนูขออนุญาตไปคุยที่สอนอนะคะตอนนี้หนูทำงานอยู่แล้วพี่ก็รู้จักบ้านหนูนะคะตรงเนี้ยหนูขอนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำงานหนูขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปใช่ค่ะเดี๋ยวครับเชิญลงจากรถนะครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมต้องรอญาติมาก่อนนะคะครับเชิญลงจากรถหน่อยครับอุ้มแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตเพื่อน4ขออนุญาตเพื่อน400กว่าท่านนะคะ400กว่าท่านในนี้ขออนุญาตเพื่อนๆแชร์ไปนะคะให้คนที่มีความรู้ในนี้นะคะพี่คะหนูขออนุญาตดูบัตรไม่ขอดูบัตรก่อนค่ะพี่คะหนูขออนุญาตพี่ดูบัตรการปรับปรามทุกท่านเลยค่ะขออนุญาตดูบัตรนะคะไม่ค่ะมึงไปกดลงเขาบอกว่าให้ขออนุญาตดูบัตรทุกท่านค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะไม่ค่ะขออนุญาตทุกท่านค่ะขอดูบัตรค่ะเขามีคนเดียวเขาก็จับเขาไม่ค่ะขออนุญาตค่ะขอดูบัตรค่ะขอดูบัตรพี่ก่อนขอดูบัตรนะคะเพื่อนๆแชร์แล้วนะคะเพื่อนๆพี่คะดูนะคะ400กว่าท่านขออนุญาตดูบัตรค่ะเพื่อนๆบอกค่ะไม่ค่ะขอดูบัตรค่ะขอดูบัตรทุกท่านนะคะตำรวจไม่อนุญาตให้ดูบัตรนะคะขอข้อข่าวค่ะข้อข่าวนะคะไม่ค่ะหนูขออนุญาตดูบัตรค่ะพี่ขออนุญาตดูบัตรค่ะขออนุญาตดูบัตรค่ะตอนนี้ค่ะแต่พี่เนี่ยเอาเวลาเนี้ยเอาเวลามาล้อมผมเนี่ยไปจับคนผิดทำผิดดีกว่าพี่ขออนุญาตดูบัตรนะคะใครแจ้งพี่ขออนุญาตดูบัตรค่ะผมขอดูคนแจ้งใช่ขอดูคนแจ้งด้วยค่ะถ้าเขาไม่ค่ะผมก็ให้พี่คนรถได้นะมันก็อย่างนี้คนดู500กว่าคนนะคะแชร์ไปที่อีจันแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแชร์ไปอีจันแล้วนะคะไม่คือผมรอแชร์ไปอีจันแล้วนะคะขออนุญาตดูบัตรค่ะแชร์ไปอีจันแล้วนะคะขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับผมรอ1ชั่วโมงนึงแล้วนะครับขออนุญาตดูบัตรนะคะพี่คะหนูขออนุญาตดูบัตรนะคะน้องก็หยุดไลค์ก็ได้ไม่ค่ะขออนุญาตดูบัตรนะคะพี่คะเข้าเชฟไปอีจันแล้วนะคะขออนุญาตดูบัตรทุกท่านนะคะแล้วก็คนแรกที่ตรวจขอตรวจแนนด้วยแนนมีคลิปนะคะพี่คนนี้แหละพี่คนที่ขออนุญาตลงจากรถเนี่ยคือเราอยู่นอกรถนะครับตอนแรกเราอยู่นอกรถนะคะขออนุญาตดูบัตรคนดู500กว่าท่านค่ะขออนุญาตดูบัตรค่ะเพื่อน500กว่าท่านขออนุญาตดูบัตรนะคะตำรวจครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตดูบัตรก่อนนะคะไม่ต้องเชิญลงจากรถครับใช่ขออนุญาตดูบัตรพี่อุ้มก็ขออนุญาตเข้าดูบัตรก่อนค่ะขออนุญาตดูบัตรนะคะขออนุญาตดูบัตรก่อนครับพี่ขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตดูบัตรหน่อยครับขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตดูบัตรหน่อยครับพี่ถ้าผมเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยผมเป็นผู้ต้องสงสัยได้ยังไงผมยังงงเลยครับอย่างนี้กล่าวหาใครก็ได้สงสัยใครก็ได้สิครับอย่างนี้รอหมอปลามาช่วยขออนุญาตดูบัตรเขานะคะเขาไม่แสดงบัตรค่ะเขาไม่อนุญาตโชว์บัตรนะคะเขาไม่อนุญาตโชว์บัตรค่ะเขาไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่ต้องลงขออนุญาตดูบัตรแล้วนะคะเขาไม่ให้เราดูค่ะเขาไม่ให้เราดูบัตรนะคะเขาขออนุญาตเราลงอย่างเดียวค่ะเหมือนที่มาสอบถามครั้งแรกเหมือนแบบว่าหาข้อเก่าหามาให้ผมเลยนะครับก็คือหาว่าพี่คะเขาเป็นตำรวจอะไรคะเนี่ยไม่มีบัตรนะคะไม่มีบัตรนะคะชุดก็ไม่ได้แต่งนะคะขออนุญาตดูบัตรเขาก็ไม่ให้นะคะนะครับเขาบอกว่ามีคนเดียวก็ได้แล้วอะมันได้เลยพี่ขอดูบัตรเลยค่ะเขาไม่ให้ดูค่ะขออนุญาตดูบัตรเขาก็ไม่ให้ดูค่ะนี่ครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยคือผมมาทำงานนะครับผมแล้วทีนี้ขอไปจบที่สถานีตำรวจแล้วค่ะแล้วขอดูบัตรเขาแล้วเราจะไปเขาไม่ให้ดูค่ะไทยรัฐมาแล้วนะคะคือผมขอ
ขออนุญาตดูบัตรนะครับพอดีผมมาเราขออนุญาตดูบัตรแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีคนแจ้งนะครับมีคนแจ้งผมก็ลงไปคุยไม่เขาไม่ทำอะไรเราหรอกเขาจะให้เราลงอย่างเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับใช่ครับถ้าคุยบนรถก็ได้ครับผมถ้าขอคนรถเขาก็บอกว่าไม่ค้นไม่เป็นไรค่ะแอร์เราเย็นค่ะเราไม่ลงก็ได้ค่ะเราขอดูบัตรเขาก็ไม่ให้ดูอ่ะเราจะลงทำไมล่ะเราขอดูบัตรเขาผมก็ว่าจะค้นแล้วแหละครับผมก็เขาก็บอกว่าไม่ค้นเออแต่เขาขอให้ผมลงไปนะครับถ้าเขาลงไปถ้าผมลงไปแล้วเขาจับผมนะจับผมนะครับขอดูบัตรแล้วนะคะไม่ให้ดูค่ะขอดูบัตรแล้วนะคะคือผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับไม่ได้ไปขายยาบ้าไม่ได้ไปขอบคุณคนดู530คนนะคะครับผมช่วยผมหน่อยนะครับผมเอาโทรศัพท์มาซ่อมครับแล้วก็มาส่งต้นไม้ให้กับลูกค้านะครับผมขายบอนสีนะครับขออนุญาตดูบัตรแล้วค่ะเขาไม่ให้ดูค่ะนี่ค่ะตำรวจเขาบอกว่าตำรวจนะคะนะครับเขาก็มาถามเรื่องโพสต์นะครับเรื่องว่าเขตเสริงสางค่ะอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะขอดูบัตรแล้วเขาไม่ให้ดูนะคะเขาขออนุญาตเราลงจากรถแต่เราขอเขาดูบัตรนะคะเขาไม่ให้เราดูค่ะเขาขอเราอย่างเดียวว่าเนี่ย1ชั่วโมงแล้วนะขออนุญาตลงจากรถเนี่ยผมร้อนนะครับแล้วเราก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขออนุญาตดูบัตรได้ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีบัตรกันทุกคนอย่างเงี้ยแล้วหนูบอกว่าขออนุญาตดูบัตรนะคะขอดูบัตรทุกคนนะคะเขาก็ไม่ให้ดูเขาก็เคาะเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วขอดูบัตรเขาก็ไม่ให้เราดูค่ะคือเขามาเยอะมากครับเหมือนผมไม่ฆ่าใครเลยครับเหมือนผมไม่ฆ่าใครเลยนะครับผมเนี่ยค่ะมาหมดเลยนะคะคือผมไม่เข้าใจครับนี้มาแล้วค่ะอยากจะขอตรวจเยี่ยวใครก็ได้เลยครับแบบว่าผมขับรถแบบใครไปทำงานอย่างเงี้ยนี่ค่ะเขาเอาตำรวจมาแล้วค่ะตำรวจแบบนี้มาแล้วค่ะคือเรามาส่งบอนสีนะคะมารอบแรกเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกตำรวจชุดใหม่มาแล้วนะคะคือเราขออนุญาตเขาดูบัตรตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะเขาไม่ให้เราดูค่ะใช่ครับนี่คือเขาเรียกตำรวจอาจจะเรียกตำรวจชุดที่มีบัตรก็ได้นะครับผมแต่ก็คือตอนเนี้ยนะครับผมก็คือรอบแรกที่เขามาขอตรวจผมก็คือเขาไม่มีบัตรกันนะครับพี่คะยังไม่ได้ขายของนะคะตอนนี้มีเรื่องกันอยู่อะค่ะครับผมก็คือผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับรถแล้วผมก็ไม่ได้ทำผิดนะครับผมแล้วเขามาล้อมผมเหมือนฆ่าคนเลยครับนะครับเขามาล้อมผมทำเกินกว่าเหตุไหมครับตำรวจนะครับผมนี่ค่ะนี่ครับเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับก็ใบก็มีแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเคยจับเรานะคะเขาเคยจับเราแล้วก็ทำตามกฎหมายแล้วทีนี้พอเราเขารู้จักเราไงเขาก็เลยเรียกอุ้มมานี่หน่อยมีเรื่องจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูก็ลงไปคุยแล้วนะคะรอบแรกเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเสพไหมแฟนหนูก็บอกว่าเสพเคยเสพครับเคยเสพก็เคยเสพจริงๆไงในเมื่อเราก็โดนจับแล้วเราก็เคยเสพจริงๆแฟนหนูพูดอย่างนี้ผมไปเอาใบนัดมานะครับใบนัดก็คือนัดขึ้นศาลนะครับรอฟ้องนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็คือตำรวจชุดนี้เนี่ยที่เขามาทำอย่างนี้ก็คือว่า เขานะครับสงสัยกล่าวหาว่าผมอ่ะเคยกระทำผิดแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยนี่รอบที่โดนจับอ่ะก็คือว่าเนี่ยผมโดนคดีเสพนะครับอันนี้ผมยอมรับผมเคยเสพแล้วทีเนี้ยผมทะเลาะกับแฟนผมก็เลิกนะครับผมมาทำอาชีพสุจริตผมตกงานเป็นปีเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วผมไม่ได้ขายยาบ้านะครับทุกคนคือผมไม่ได้ขายยาบ้านะเพียงแค่ผมเนี่ยโดนกล่าวหานะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมเขานะครับเพียงแค่เข้ามาหาผมในครั้งนี้นะครับผมตอนเนี้ยที่เขาเข้ามาหาผมเขามาว่าแฟนผมเนี่ยไปโพสต์ตอนที่เขาจับผู้ร้ายได้ว่าไปโพสต์ว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับเหมือนว่าโพสต์ว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับญาติยังไม่มาถึงเลยค่ะเขาขอดูเขาว่าแฟนผมไปโพสต์แค่นั้นเองนะครับแล้วเอาไปเอามานะครับเหมือนเขาแบบว่าจะบอกว่าเขามาพูดแบบผมเสพด้วยบ้างเพื่อเอาทำอะไรได้เสพไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมเคยนะพี่แต่ตอนเนี้ยผมเลิกแล้วผมว่าอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเลิกแล้วคือผมไม่ได้เสพแล้วนะครับแล้วผมก็ทำอาชีพสุจริตด้วยนะครับผมไม่ได้ขายยาบ้านะครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยผมจะต้องมาส่งเนี่ยถึงไปรษณีย์อยู่แล้วนะครับก็คือว่าผมจะเอาบอนสีไปส่งให้ลูกค้านะครับแล้วผมจะมีธุระไปหลายอย่างนะครับภาระผมก็เยอะแยะแล้วโควิดอย่างเงี้ยผมไม่สมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้งานทำจนผมตกงานเป็นปีนะครับผมแล้วทีเนี้ย
เขาก็ขับรถมาล้อมผมโทรตามพวกโทรตามใครเพื่อนมานะครับมีกี่คันกี่คันแต่คนขายยาบ้าเวลาเขาโทรแจ้งนะครับไม่ไปนะครับผมโทรแจ้งนะครับไม่ไปนะครับใครขายยาบ้านะครับตัวก็ตรงนู้นตรงนี้ไม่ไปนะครับผมแต่นะครับดูฮัลโหลแม่มายังนี่ต้นไม้มาส่งต้นไม้แล้วบอกว่ามีคนแจ้งมาเอาว่ามีแล้วแม่ไปไหนว่าผมมีคนแจ้งว่ารถผมเป็นผู้ต้องสงสัยผมขอดูฮะทำไมถึงผมต้องกล่าวหาหรือว่าเพียงแค่คำไปดูในแปลงผักชีหน่อยนะครับว่าอ้างว่ามีคนแจ้งนะครับผมก็ขอดูหลักฐานการแจ้งความหน่อยนะครับผมแล้วนะครับผมลงรถแล้วผมจะให้ผมไปโรงพักไปอะไรแล้วเนี่ยผมมาถึงที่ส่งต้นไม้แล้วนะครับมาถึงไปรษณีย์แล้วแต่ผมยังไม่ได้ส่งเลยจะให้ผมไปโรงพักจากนี้ไปก็ไกลอยู่นะครับแล้วผมต้องเสียเวลาแล้วจะมาขอตรวจเยี่ยวผมมาอย่างนี้ก็ขอตรวจได้ด้วยเหรอครับเราก็บอกเขาไปแล้วว่าเราสะดวกที่โรงพักและทีนี้เราจะไปโรงพักเราบอกว่าขอญาติมาก่อนเขาก็มาขอเคาะเราลงอย่างเงี้ยค่ะเราขอเราขอดูบัตรด้วยค่ะตอนนี้เขาหนูขออนุญาตเขาดูบัตรเขาก็ไม่ให้ดูค่ะเขาบอกว่ามีคนเดียวแต่คนที่มีก็ไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะครับผมคนที่มีบัตรนะครับไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะครับก็คือคนที่ล้อมผมอยู่คือเขาไม่โชว์บัตรนะครับผมขอบัตรขอแสดงบัตรเขาก็ไม่แสดงนะครับผมเนี่ยครับถ้าผมลงไปเนี่ยผมจะโดนอะไรครับนะครับผมคือผมมาทำงานปกตินะเหมือนเราใช้ชีวิตปกติเรามาทำงานแล้วทีนี้ตอนแรกเขาอ้างนะคะเขาอ้างว่ามีคนแจ้งเราว่าเราค้ายาเสพติดนะคะหนูก็เลยบอกว่าใครแจ้งคะถ้ามีคนแจ้งให้มาชี้ตัวเลยค่ะผมให้ความร่วมมือแล้วครับแล้วอยู่ดีๆจะมาขอตรวจเยี่ยวผมก็เอ้ามาขอตรวจอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วเขาก็มาขับรถล้อมผมเลยครับต้องรอญาติมาก่อนนะคะรอญาติมาก่อนพ่อพี่มาไหมนี่พี่อุ้มบอกให้ตัวฮัลโหลพ่ออะพี่อุ้มฮัลโหลพ่อพอดีตำรวจไอ้เขามาล้อมผมอยู่เนี่ยไอ้พ่อไอ้บอกผู้ซอยไอ้ผู้ใหญ่จอยเพื่อนมาเนี่ยพอดีผมอยู่กัน2คนกับผมเมียเนี่ยอยู่ไอ้หมองตลาดเย็นโคกหน่อยมั้ยคือผมให้เพื่อนมาเบิ่งมาเป็นพยานให้ผมเนี่ยตำรวจอยู่ซึ่งสางอยู่ดีๆกันแย่งเขามาผมไม่ส่งต้นไม้ไว้เราที่นี่อยู่ดีๆเขาก็กันแย่งเขามาคุยเรื่องโพสเฟซว่าโพสเฟซด่าเขาอย่างนี้แหละแล้วอยู่ดีๆก็แบบว่าขอให้ผมไปโรงพักว่าเหรอพอไปโรงพักเอ้ามันเป็นนี้คนมันไม่จะหาว่าข้อหาอย่างเงี้ยมันที่ว่าข้อหาอย่างมันไม่ได้ว่าข้อหาอย่างเลยครับไม่รู้ตอนแรกเขาคุยกับเราพี่อุ้มเหมือนกับแบบเขาไม่ได้ว่าข้อหาอะไรเลยแล้วตอนเหมือนทักอะไรพี่อุ้มเหมือนทักพี่อุ้มแบบลงไปแบบว่ารู้จักกันพี่อุ้มก็ลงไปคุยธรรมดาแล้วเขาก็ถามพี่อุ้มว่าเสพไหมเสพไหมผมก็บ่มีเงินน้องผมจะไปคุยจังไหนครับถามแล้วเขาบอกว่าขออนุญาตลงแต่ที่เนี่ยผมอยู่ผู้เดียวเนี่ยให้บอกให้ผู้ใหญ่จอยมาเนี่ยจักเจ้าแชร์ไปดิเจ้าไปหาความรู้มาให้เด้งไอ้แบกว่าจังสี่มันได้บ่ผมขับรถมาผมเห็นเพิ่นหาเสียงอยู่แบบนี้มันได้ได้หรอบอกเพิ่นอยู่บอลิงแหละเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นแบบมารู้จักพี่อุ้มแล้วพี่อุ้มเดินไปเอาโทรศัพท์ไปซ่อมและกำลังสิขึ้นรถน่ะแม่แล้วเขาก็บอกว่าขอตรวจเยี่ยวนะครับขอตรวจเยี่ยวนะครับแบบนี้นะขอเบิ่งบัตรเขาก็บ่ให้เบิ่งแม่ก็นั่นเดี๋ยวผมบ่ลงแล้วนี่ผมถ้าผมลงไปผมเจออย่างผมบ่ฮู้น่ะก็บ่ให้ผู้ใส่ใจมันล้อมรถมันล้อมรถเอารถขวางไว้เหมือนได้นี่เขาบอกว่ามีคนแจ้งว่ารถผมเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วที่นี่ผมขอเบิ่งใบแจ้งใบอย่างกับเขาก็บอกนี่ให้เบิ่งผมขอเบิ่งใบเขาก็ไม่ให้เบิ่งขอเบิ่งใบคนก็ไม่ให้เบิ่งเนี่ยผมจะให้ออกข่าวเลยเนี่ยถ้าเป็นตำรวจแต่ผมต้องขอเบิ่งใบคนต้องขอว่าเขาแจ้งเขาเอียงมาผมต้องขอเบิ่งหลักฐานขอเบิ่งบัตรแสดงบัตรว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงว่าผมขอเบิ่งใบทุกอย่างแล้วเขาบ่เห็นเบิ่งจักยังบ่ผมบ่มีเบอร์เพิ่นพ่อลองไปบอกเพิ่นให้เนี่ย
ขอดูบัตรแล้วค่ะเขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าในนี้มีผู้กองผู้อะไรเขาบอกว่าอย่างนี้แต่เราขอดูบัตรเขาก็ไม่ให้เราดูแต่เขาบอกว่าขออนุญาตลงจากรถนะครับและที่นี้เราเปิดกระจกลงไปถามเขาว่าขออนุญาตดูบัตรพี่ๆได้ไหมคะเขาก็เลยบอกว่ามีคนมีบัตรอยู่ครับในนี้เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขออนุญาตดูบัตรเขาก็ไม่ให้ดูไม่รู้ทำไมนะคะแล้วก็ไม่ลงนะคะต้องรอญาติมาก่อนเขาก็เอากองกำลังเสริมมานะคะเสื้อลงเสื้อลายไม่ได้กล่าวหาพี่เขานะคะคือให้ดูนะคะเราไลฟ์สดไงคะคือให้เพื่อนๆแชร์ไปนะคะถึงใครก็ได้ค่ะให้แชร์ไปนะคะแบบเรามาทำมาหากินเนาะแล้วลุงกวนตัวมาแล้วฮัลโหลลุงไอ้ก๊อฟมาส่งของแม่บอลสีแล้วเอาโทรศัพท์มาส่อมแล้วที่นี่ตำรวจก็มาล้อมรถเลยไหมจักไม่ได้เฮ็ดอีหยังเลยแบบเขารู้จักพี่อุ้มคือโดนจับกันรอบแรกไงแล้วที่นี่เขามาทักพี่อุ้มพี่อุ้มก็เลยไปแล้วก็เลยถามพี่อุ้มว่าเคยเสพไหมเสพอยู่ไหมพี่อุ้มก็เลยบอกว่าผมเคยเสพครับแล้วที่นี่เขาก็มาหาว่าก๊อฟไปพูดเฟซอะไรด่าเขาก๊อฟก็เลยบอกว่าถ้าหนูผมขอดูบัตรแล้วนะครับเขาไม่ให้ดูครับถ้าหนูโพสเฟซด่าพี่จริงพี่ก็เอาแคปหน้าจอแล้วก็ส่งขึ้นศาลแล้วก็เอาสดสารอะไรไปที่บ้านหนูก็ได้พี่มาเกาหาหนูแบบนี้ไม่ได้ก็พูดแบบนี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จเขาก็บอกว่านี่ไงแฟนมึงยอมรับแล้วว่าแฟนมึงเสพอะไรเงี้ยก็คือรอบแรกนะลุงก็คือรอบแรกนะคะก็คือพี่อุ้มน่ะไปขึ้นศาลไปขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือรอขึ้นศาลแล้วพอมาเห็นพี่อุ้มเหมือนก็ว่ารู้จักกันอย่างงี้นะเขาก็เลยแบบเรียกอุ้มอย่างเงี้ยนะครับเต็มเลยครับเหมือนผมฆ่าคนเลยครับเหมือนผมฆ่าคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้มีอะไรผิดนะครับพี่อุ้มก็มาจอดรถดูนะครับรถ2คันข้างหน้าดูนะครับล้อมนี่ก็ตำรวจนะครับแล้วเค้าก็แบบแต่ไม่มีชุดตำรวจเลยนี่ครับคันข้างหลังก็มีพี่ๆคะถ้าจะให้ลงรถขออนุญาตดูบัตรได้มั้ยคะเค้าก็ไม่โชว์บัตรเค้าบอกว่าในนี้ก็มีบัตรเค้าบอกแต่เค้าไม่แสดงบัตรก็คือก็ไม่สดอยู่ในตอนนี้นี่ครับเห็นมั้ยครับยังเขาก็เอารถล้อมหมดเลยค่ะนี่เอารถขอดูบัตรก็ไม่ให้ดูลุงแล้วเขากล่าวหาว่ามีคนแจ้งมาว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับล้อมรถหมดเลยค่ะนี่พี่คะลุงขอคุยกับหัวหน้าชุดค่ะเห็นไหมลุงเขาไม่คุยเลยอะลุงลองพูดกับเขาดิลุงก็เป็นผู้หมวดเหมือนกันขออนุญาตคุยกับชุดหน่อยดิอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอเชิญลงมาจากรถก่อนค่อยคุยกันน้องขอดูบัตรหน่อยค่ะขอทำงานต่อพี่ผมเดี๋ยวขอดูบัตรหน่อยค่ะขออนุญาตเชิญลงจากรถเห็นไหมลุงก๊อฟขอดูบัตรเขายังไม่ให้ก๊อฟดูเลยขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไม่ขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับลงพัดไหนลงพัดเสริงสางค่ะลุงเนี่ยชุดแรกที่จับพี่อุ้มน่ะนะชุดแรกที่จับพี่อุ้มอ่ะเนี่ยเขาจอดรถก่อนขับรถไปนะลุงกำลังคุยกันอยู่เนี่ยขอดูชุดตำรวจชุดแรกนะครับเข้ารถออกแล้วนะครับผมเอารถออกนะครับไม่อยู่เฉยๆเรามาจอดรถส่งของมาซ่อมโทรศัพท์แล้วเขาก็มาอย่างนี้กับเราเลยนะครับขวางหน้าขวางหลังนี่แล้วครับแล้วก็มาขอแบบค้นมาขอตรวจเยี่ยวมาขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดว่าอะไรนะแล้วก็มาพูดว่าเนี่ยเขาแจ้งความมาว่ารถคันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยบ่สันผมลงรถได้ทีแรกเดี๋ยวที่นี่ผมต้องมาส่งต้นไม้แม่ผมถึงมองส่งแล้วแม่แล้วเขาจะให้ผมไปคุยยังเนี่ยแหละครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไหมไม่มีบัตรตั้งแต่ไลฟ์สดมายังไม่มีใครแสดงบัตรเลยจนเรียกนายอำเภอจนเรียกอะไรมาหมดเลยค่ะเสริงสางค่ะครับลุงเพราะว่าก๊อฟมีหลักฐานทุกอย่างว่าเขาไม่ชูขอแสดงบัตรขอดูใบค้นนะครับอยู่ดีๆนะครับอยู่ใกล้แต่เขาไม่คุยลุงเลยค่ะเขาไม่คุยเขาขอลงรถเนี่ยลุงเดี๋ยวก๊อฟโทรวิดีโอไปให้ลุงดูไม่ครับครับเนี่ยครับเขามาขออยู่อย่างเดียวเขามาเจอหน้าพี่อุ้มเขาเรียกเลยอุ้มมานี่เขาบอกอุ้มมานี่เขาเรียกนี่เลยนี่นะครับเขาไม่บอกชื่อเขาไม่บอกอะไรเลยครับแล้วก็ไม่โชว์บัตรไม่อะไรเลยครับผมเขาบอกว่าเป็นพนักงานปปส.นะครับผมที่เขาแขวนบัตรอยู่นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นพนักงานปปส.นะครับแขวนบัตรอยู่นะครับแต่ผมขอดูบัตรนะครับขอดูบัตรแสดงตอนนี้พี่อุ้มเสพไหมฮัลโหล
ม่มาโคกน้อยดินี่พี่หุ่มโดนตำรวจล้อมเต็มเลยเนี่ยไม่เอาอยู่หน้าร้านพี่หนุ่งในตลาดนี่นะแล้วพากันไปไหนมานะครับผมไม่รู้ว่าดูครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยพามาดึงนะนะครับผมไม่รู้ลงไปจะเจออะไรนะครับเพราะว่าผมลงไปครั้งแรกแล้วครับผมมาส่งของก็ล้อมรถเลยแม้ก็คือมาส่งของอ่ะแล้วก็แบบเรียกอุ้มมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาจะให้ผมไปคุยที่โรงพักนะครับตอนแรกผมก็บอกว่าขอส่งของก่อนแล้วเขาจะเหมือนมาว่ารีบมาเอาเรียกคนเหมือนแบบว่าผมก็ทำความผิดเลยนะครับตอนนี้นะครับดูสิครับนี่ยายลำดวนมาแล้วนะยังไงผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านมาแล้วรถมีไหมน่ะต้องไปกับมากับตอนนี้ขอดูบัตรนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมไม่ได้ฆ่าคนนะครับผมไม่ได้ขนยาบ้านะครับเพียงแค่ว่าผมขอดูบัตรหน่อยนะครับเขาจะขอตัวเยี่ยวผมนะครับผมมาส่งต้นบอนสีนะครับแล้วเขาเห็นรถผมบอกแล้วบอกว่ามีคนแจ้งนะครับมีคนแจ้งเขาเข้ามาตอนแรกนะครับก็เห็นรถผมเขาก็เข้ามาตอนแรกเขามาขอคุยนะครับคุยเหมือนคนรู้จักนี่แหละครับเขาก็รู้จักผมดีผมก็บอกว่าเขาทำอาชีพอะไรผมก็บอกว่าส่งบอลแล้วเขาบอกว่าแฟนผมอะไปโพสด่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าจับอะไรจับผู้ร้ายได้แล้วก็แบบถ่ายรูปลงเฟซแล้วทีนี้มันมีแต่เขาด่าใช่ไหมครับว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีเม้นแฟนผมเขากล่าวหาว่ามีเม้นแฟนผมไปโพสไปเม้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเกิดแล้วเขาก็บอกว่าอะไรแล้วเขาก็มาถามผมว่าเสพไหมผมบอกว่าผมเคยมีคดีเสพนะครับผมเคยเสพแล้วทีนี้เขาบอกว่าผมนะครับเขาจะให้ผมไปโรงพักอะไรเนี่ยผมแค่มาใช้ชีวิตปกติผมก็โทรศัพท์มาซ่อมแล้วก็มาส่งบอลแล้วผมมีธุระที่จะต้องไปเอาต้นไม้นะครับอีกนะครับแล้วผมจะต้องมาเสียเวลาอะไรอยู่ดีคนขายเยอะแยะไม่ไปจับครับคนฆ่ากันคนอะไรทำผิดเยอะแยะนะครับผมคนทำผิดเยอะแยะไม่ไปนะครับแล้วจะมาผมทำอาชีพสุจริตนะครับผมก็ขอแค่ไปทำงานต่อนะครับผมแล้วขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญลงจากรถนะครับผมขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอย่างนี้ได้เหรอครับแบบผมขอดูไปค้นขอดูบัตรเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับผมก็ไม่ให้ผมดูนะครับผมขอคุยกับหัวหน้าก็ไม่ให้คุยคุณครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วคุณไม่ลงจากรถขออนุญาตเชิญลงจากรถหน่อยครับนะครับผมนี่นะครับผมขออะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะให้ผมลงรถอย่างเดียวในเมื่อตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยคุยได้ครับคุยได้แต่เขาไม่ยอมคุยผมบอกว่าคนรถไม่ก็ไม่ยอมคนก็มาบอกว่าไม่ได้คนนะครับนะครับตอนนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมมาแล้วนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตครับเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตครับเชิญลงจากรถหน่อยครับไม่รู้เหมือนกันว่าผมขอก็บอกว่าไม่รู้ทำไมถึงไม่แสดงนะครับเชิญลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ครับนี่นะครับก็มีแผนบัตรอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ครับปลัดอำเภอก็มาครับครับผมทางอำเภอก็มาช่วยครับครับผมครับผมมาช่วยครับผู้ใหญ่บ้านก็มาครับขออนุญาตจากรถหน่อยครับทางอำเภอก็รับทราบครับทางตำรวจก็รับทราบเราไม่ได้กันแกล้งกันอยู่แล้วครับน้องขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับนะครับผู้ช่วยก็มาอำเภอปกฝ่ายปกครองก็มาครับน้องเราไม่ได้กันแกล้งกันครับขออนุญาตเรียนเชิญลงจากรถหน่อยครับเนาะเราไม่ได้กันแกล้งกันนะครับเราทำตามหน้าที่นะครับขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับครับผมขออนุญาตครับเลยลงจากรถหน่อยครับครับครับขออนุญาตครับลงจากรถหน่อยครับขออนุญาตครับไม่ต้องลงไม่ต้องลงเหรอครับเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมครับขออนุญาตครับลงจากรถพี่เสียบไหมล่ะครับผมก็คือถ้าลงไปเหมือนโดนกล่าวหาใช่ไหมพี่เนี่ยคือผมขอดูบัตรเขาแล้วเขาไม่ถ้าผมลงไปแล้วสมมติว่าผมเสพจริงแล้วถ้าผมลงไปเขาจับผมแต่เขาไม่ขอแสดงบัตรสมมตินะครับแล้วผมต้องทำยังไงครับในเมื่อผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมแค่มาทำงานของผมปกติก็ประเด็นอยู่ที่ว่าพี่เสพหรือไม่เสพแล้วเขาไม่ขอตรวจค้นเขาบอกไม่ต้องลงไม่ขอแสดงบัตรตั้งแต่แรกนะคือเขาไม่แสดงบัตรผมขอคุยกับหัวหน้าก็ไม่คุยผมขอแต่เขาอ้างบอกว่าคุยนู่นคนนี้คือเขาบอกว่าเขาจะให้ผมไปโรงพักบอกว่าไปคุยกันนะครับผม
โอ้โหอย่างเงี้ยผมทำงานมาผมหาเงินได้ผมต้องเอาเงินไปเสียกับพวกนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้อะไรนะครับคือต้องไปเสียแบบว่าคือผมไม่ได้ไปทำผิดผมไม่ได้ขับรถชนใครผมไม่ได้ไปขายยาบ้าแล้วผมไม่ได้แบบค่าแบบทำอะไรผิดเลยนะครับแต่เขามาล้อผมอย่างกับผมทำผิดร้ายแรงเหมือนกับรอบสังหารประธานาธิบดีเลยนะครับผมผมแค่มาจอดรถนะครับผมมาถึงที่ส่งของแล้วผมแค่แบบว่าผมมาส่งของแล้วเขาจะให้ผมไปที่โรงพักไปคุยไปอะไรกันผมก็คิดว่ามันเสียเวลาวันนี้ผมมีธุระเยอะผมขอตัวทำงานก่อนแล้วผมอ่ะจะไปตามที่พี่ขอพี่สงสัยได้ผมก็ขอแค่แบบว่าให้พี่ไปเรียกไปก็แล้วกันแต่วันนี้ผมไม่สะดวกนะครับแต่เขามาขออย่างกับผมแบบฆ่าคนมาคือต้องจับผมลงไปเนี่ยโดนรวบแน่ครับผมคุยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ลงครับผมลงแล้วครับผมอยู่เลยนะครับผมคุยกับเขาอยู่ข้างนอกกันเลยครับแต่เขาจะให้ผมไปโรงพักผมก็เลยแบบว่าโอ้ผมมาทำงานอะไรปกติแล้วพี่อะไรจะมาคือผมไม่ได้ทำอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับเขาบอกว่าแล้วพอตอนแรกก็คุยเรื่องเฟซแล้วมันก็มาแบบว่าคุยเรื่องอะไรนะครับผิดแบบก็คือมาคุยเรื่องเสพยานะครับผมแล้วก็จะขอผมตรวจนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้เสพนะครับผมแล้วขอผมขอดูบัตรหน่อยเขาก็บอกว่ามีคนแจ้งมาว่ารถผมเป็นผู้ต้องสงสัยโอ้โหคนเสพเป็นผู้ต้องสงสัยแบบคดีใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเหมือนขนยาบ้าเลยครับนะครับผมญาติมาแล้วลงมีใบครับมีใบไหมมีเขาไม่มีใบครับผมเขาไม่มีใบผมขอดูใบขอดูตรวจค้นก็ไม่มีนะครับขอดูใครแจ้งมาเขาบอกว่าสายลับนะครับผมอย่างนี้ผมถ้าผมโดนแกล้งเนี่ยเขาก็บอกว่าใครแจ้งก็ได้นี่ครับใช่ไหมครับพี่อุ้มเสพไหมมีคนถามคือผมเคยเสพนะครับผมเคยเสพไปหลายวันแล้วนะครับผมแต่เขาจะมาขอตรวจผมอย่างนี้ได้เหรอครับคือผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็แค่มาส่งของแค่อยู่ในตัวตำบลแค่นั้นเองก็ปิดไลฟ์สดแล้วขอไปเคลียร์เขา700กว่าคนขอลงไลฟ์สดนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเริ่มมาแล้วนะคะครับผม